คะเราก็มาในเรื่องของการฝึกลูกนอนคว่ำนะคะการฝึกลูกนอนคว่ำเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะโดยตอนแรกๆเนี่ยก็เริ่มจากให้น้องนอนบนหน้าอกของคุณแม่ก่อนนะคะนอนคว่ำบนหน้าอกของคุณแม่เขาก็พยายามที่จะชะเง้อมองหน้าเราเนาะก็เป็นการกระตุ้นทำให้คอของลูกเนี่ยแข็งเร็วนะคะน้องทำอะไรคะโอ้แข็งแรงจังเลยค่ะยกคอเลยค่ะน้องยกคอเลยค่ะต้องกินแขนตัวเองค่ะไอช่วงเวลากลางวันนะคะหลังจากที่เราให้นมลูกเสร็จแล้วในขณะที่ลูกตื่นแล้วก็อารมณ์ดีเราก็สามารถฝึกทัมมี่ไทม์ให้ลูกฝึกให้ลูกนอนคว่ำนะคะได้ทุกครั้งนะคะเท่าที่มีโอกาสก็ประมาณวันละ 5-10 นาทีนะคะซึ่งการฝึกลูกนอนคว่ำหรือว่าทัมมี่ไทม์เนี้ยนะคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่แรกเกิดเช่นกันนะคะหลังจากที่เราเริ่มจากให้ลูกฝึกโดนบนหน้าอกของเราก็ให้ฝึกบนพื้นนะคะยิ่งฝึกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกชันคอได้เร็วขึ้นนะคะใหญ่เต็มเลยค่ะไหนคะไหนคะไหนคะน้องทำอะไรคะยกขึ้นมาค่ะในดูมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็สามารถฝึกได้ทุกวันเลยนะคะโดยการคว่ำให้ลูกนอนให้มีทัมมี่ไทม์ทุกวันนะคะแล้วก็วางของเล่นตรงหน้าเขาเลยแบบนี้หลังจากนั้นพอโตขึ้นอีกหน่อยเนี่ยประมาณ2เดือนใหม่ก็เริ่มอย่างนี้นะคะให้ลูกนอนตะแคงแล้วก็พยายามช่วยเขาเย้เย้ก็จัดให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกลางมือเขาช่วยกลางมือเขาออกนะคะแล้วก็ลูบตรงท้ายทอยรูปตรงกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยค่ะเป็นการกระตุ้นก็วางของเล่นเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะอุ๊บเด็กเบิร์ก speed up that's okay แล้วก็สมมติว่าลูกหันไปทางใดทางหนึ่งเยอะเกินใช่ไหมคะเหมือนหันไปทางซ้ายเหมือนเนี้ยเวลานอนเหมือนขาหันไปทางข้างที่เขาถนัดเราก็ช่วยเขาโดยการหันไปทางขวาว้าวเช่นทูอาทางนี้ค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เย้นี่น้องเริ่มอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็90องศานี่แล้วก็เวลาเอาคว่ำกลับก็ช่วยเขาวิ่งเย้ฝึกข้างซ้ายแล้วนะคะก็ฝึกข้างขวาด้วยฝึกไปกลับไปกลับนะคะง่ายๆนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวน้องก็คอแข็งแล้วค่ะน้องคอแข็งแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็คว่ำได้เองนะคะตอนน้องเอล่าน้องเอล่าคว่ำได้เองตอนก่อน4เดือนนี่น้องมาลูก็ใกล้จะ4เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวก็คว่ำได้แล้วค่ะตอนนี้แข็งแล้วค่ะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายล่ะสิบ๊ายบายไหนมาเร็วมาเข้าในนี้มาสิมานั่งตรงนี้มานั่งข้างหลังนี้บายบายไหนบายบายสิคะบายบายเอาน้องเอาความเองสิคะเอาความเร็วความได้ไหมไปค่ะไปค่ะไปค่ะน้องอ้วนไปค่ะน้องอ้วนไปค่ะไปค่ะโอ้ยโอ้ยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะน้องอ้วนใกล้แล้วค่ะโอ้โหน้องอ้วนเก่งจังเลยค่ะน้องอ้วนเก่งจังเลยค่ะ